วันนี้นะครับเราจะไปดูสิ่งก่อสร้างที่น่าขัดใจที่สุดของวิศวกรพวกเขาจะสามารถสร้างความสะดวกสบายให้ชีวิตเราหรือว่าจะสร้างความลำบากแบบ 300% ให้กับชีวิตเรากันแน่เราไปดูสิ่งก่อสร้างของพวกเขากันเลยครับชายคนนี้พยายามรวมห้องซักผ้ากับห้องน้ำไว้ด้วยกันโดยพื้นที่ของเขาจำกัดสภาพก็จะประมาณนี้ นั่งไปกูก็เสียวหัวไปเหมือนมีอะไรหมุนติ้วๆอยู่บนหัวกูซักผ้าเสร็จนำน้ำซักผ้าวนเวียนมาใช้เป็นน้ำส้วมได้อาชริยะชายคนนี้พยายามกดเงินของเขาแต่ตู้ ATM นั้นมันชักเตี้ยซะเหลือเกินนี่เขาเอาไว้ให้เด็กกดเงินมั้งติดกล้องวงจรปิดหลังป้ายมองชัดเจ๋วทะลุเรดาร์กันเลยทีเดียวมันจะมองเห็นอะไรไม่นั่นน่ะเมื่อคุณซื้อแอร์แต่แอร์เข้าโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งไปเลยอีกครึ่งนึงก็ห้องนึงอีกครึ่งนึงก็ห้องนึงเย็นทั่วๆกันแบ่งปันกันนะคะพี่น้องมันจะไปเย็นได้ยังไงวะห้องมันใหญ่แต่แรงแอร์มันไม่ถึงอ่ะคิดซะบ้างคิดจะพักคิดถึงคิดแค่เอามันโยงได้เฉยทางซ้ายเป็นบันไดสำหรับคนปกติทางขวาเป็นบันไดสำหรับคนพิการนี่มึงคิดว่ากูพิการไหมเนี่ยนี่มึงเห็นใจพวกกูบ้างเลยวิศวกรมึงเป็นอะไรครับพวกกูเนี่ยแสงอาทิตย์ที่กระทบกับรั้วมันช่างคุ้นเคยจริงๆคุ้นเคยมากๆเลยมันช่างคุ้นเคยจริงๆนะเนี่ยติดป้ายผิดชีวิตเปลี่ยนนี่กูควรจะเข้าห้องไหนดีเนี่ยป้ายข้างล่างมันก็เขียนว่า Women and Men แต่พอมองขึ้นไปข้างบนมันสลับกันนี่มึงพยายามบูลลี่จี้กูหรือเปล่าวะเนี่ยเผื่อกูเปิดเข้าไปเป็นห้องผู้หญิงแหละแต่ว่าเขียนป้ายผู้ชายให้ติดป้ายมึงมาสารภาพตัวด่วนเลยนะและนี่ก็คือที่มาชานชาลาเศษ3ส่วน4กูเดินไปกูคงจะเข้าฮอกวอตส์ได้มั้งไอ้นี่ก็เหมือนกันเดินไปกูขึ้นสวรรค์ได้มั้ยเนี่ยชายคนนี้เช่าโรงแรมและพยายามเปิดหน้าต่างรับลมสดชื่นในหน้าต่างกูวะแล้วมึงจะใส่ม่านมาหาพ่อใครที่ทำลิ้นชักนี้ก็ต้องเข้าโครงการคนละครึ่งเหมือนกันครึ่งนึงเปิดได้อีกครึ่งนึงเปิดไม่ได้แล้วมึงจะทำมาทำไมเป็นการดีไซน์ทางออกที่โคตรคูลสร้างบันไดทับก่อนที่จะเปิดประตูออกมาคุณจะได้เห็นวิวบันไดทุกวันแล้วเวลาขนของคุณก็จะขนของเข้าไปได้อ่างล้างมือที่นี่เนี่ยล้างปุ๊บเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่กับพระอินทร์ปั๊บใครเป็นคนออกแบบและดีไซน์วะแล้วอ่างล้างมือมันอยู่ไหนวะเนี่ยทำไมกูเห็นแต่ก๊อกกับปลั๊กไฟผมไปขึ้นรถไฟสายหนึ่งเมื่อผมเห็นทางรถขอลงโดยด่วนเลยครับลงทำไมหรือครับมึงดูทางรถไฟดิใครไม่เป็นคนออกแบบให้ทางรถไฟทะลุเสาไฟไม่ได้วะมึงเป็นเอ็กเมนเหรอกูเข้าใจแล้วว่าพื้นที่มันแคบแต่มึงก็ไม่ควรจะเจาะประตูให้มันเห็นรูข้างในโอเคไหมแบบกูทำอะไรข้างในเนี่ยคนข้างนอกเห็นกูทักทายฮัลโหลอย่างเงี้ยที่รองกรอนประตูไม่ให้กรอนประตูนั้นกระทบกับกำแพงมันไม่พอดีกับกรอนประตูแล้วมึงจะสร้างมาทำเพื่อไอ้นี่มึงจะสร้างบันไดไปฮอกวอตส์อีกแล้วถ้ามึงขึ้นอย่างเงี้ยมึงจะทะลุไปยังไงวะมึงคิดว่าคนอย่างพวกกูเนี่ยทะลุอิฐไปได้เหรอไม่นี่โอ้ดูแลลูกๆหลานๆท่านให้ดีอย่าให้ลูกหลานของท่านเล่นสไลเดอร์นี้เพราะเล่นทีเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่กับพระอินทร์ทันทีนะครับใครมันออกแบบดีไซน์ทางรถไฟวะเนี่ยรถไฟบ้านมึงกระโดดได้อะถ้ามันขี่มาด้วยความเร็ว 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะมันจะไปลอยขึ้นฟ้าเหมือนฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสเลยหรอวะเอ้ยมีช่างคนนึงลืมพั่วไว้ในถนนใครทำถนนมึงมาเอาพั่วมึงกลับไปตรงนี้เลยนะช่างไฟกับช่างประปาไม่ได้คุยไลน์กันสภาพก็จะประมาณนี้แหละจะเสียปลั๊กทีนี่กูเล่นน้ำไปสงกรานต์เลยกูไล่มึงออกใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย